าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยสำหรับคลิปในวันนี้ครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าผมพาเพื่อนมาอยู่ในบ้านปราสาทสุดหลอนที่มีนามว่าดอมาดูว่าวันนี้เพื่อนผมจะรอดได้หรือเปล่าใครว่ารอดแน่ๆดูกดหนึ่งเลยใครว่าไม่รอดโดนผีหลอกหลอนกด2ตอนนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์สมัครกดแชร์กดกระดิ่งให้100กระดิ่งด้วยเข้าใจมั้ย100ไลค์100กระดิ่งพร้อมแล้วไปดูเลยนี่ฉันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ๊ยจำได้ว่ากำลังนอนหลับฝันดีมองเห็นดวงดาวแล้วเราถูกจับมาอยู่ที่นายที่นี่ที่นายแล้วเราจะออกไปยังไงโอ้ my god ท้องฟ้าช่างสวยอ่ะถ้าเป็นผู้กล้าจงเข้าไปต้าอะไรอ่ะอู้เนื้อหูเนื้อว้าวเพราะเลยหรอโอ้โหชมมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะแค่มาอันแรกเนี่ยหันด้านซ้ายแล้วจะตกใจแล้วคุณผู้ชมอะไรอ่ะไม่มีตัวอะไรด้วยอ่ะมันเป็นตัวอะไรมันยิ้มอ่ะไม่ดีกว่าไม่ดีอ่ะและแน่นอนว่าตอนนี้ไอ้ฟ้าได้เข้ามาในบ้านลึกลับแล้วซึ่งมีนามว่าดอนั่นเองเฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้มันท้าทายว่ะเฮ้ยจะไปห้องต่อไปเลยปะเนี่ยก็ไม่นะยังไม่เท่าไหร่เริ่มสำรวจห้องแต่ละห้องอยู่ถือว่าเป็นไอเดียที่ฉลาดอยู่นะเหมือนห้องนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่หน้ายิ้มแล้วก็กองไฟอุ่นๆงั้นผมไปห้องต่อไปยังไงอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นประตูจะบอกนะในกล่องนี้มีกุญแจปั๊ดแน่ดอ 1G นี่ไงดอกี้ฮังเต้เดอฟามิงโกไปแม่แล้วก็ทุบแล้วก็ทุบโอเคเฮ้ยมันฉลาดว่ะเฮ้ยอันนี้ห้องสองเหรอเฮ้ยแต่ห้องนี้ดูเหมือนจะไปได้เลยโอเคแล้วก็ปิดผู้ชมเดี๋ยวนะไอ้ประตูม้าไม่ใช่เหรอแล้วมันจะใส่ได้เพื่ออะไรโอเคแล้วก็ปิดกันยึดเลยละกันยึดเลยละกันแต่ว่านี่ก็บ้านปกติไม่ใช่หรอหรือว่านี่มันคือบ้านที่เก้าพาเรามาตอนแรกฮะนี่หรอที่มันบอกจะพาเรามาพาเรามานี่ได้ไงอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรประตูเปิดเองปิดเองฮะเอ้าแล้วกุญแจหายเอ้าคิดเลยละกันไปห้องต่อไปเลยดีกว่าไปห้อง4ดีครับอุ้ยมีทางลง What อุ้ยเรามาโผล่ห้อง5แล้วประตูนี้คืออะไรอ่ะเปิดไม่ได้คุณผู้ชมผมว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ที่ห้อง5หน่อยละกันเอาเป็นนี่เลยละกันแจ็คมาเลยผีตัวแรกของเราโคตรน่ากลัวเอาละคือตอนนี้ผมอยู่ที่ห้อง4หรือห้อง3แต่ผมไปข้างหน้าต่อดีกว่าคือผมไม่รู้ว่าผมมาทำอะไรที่เนี่ยที่นี่มันคือที่ไหนขึ้นไปหน่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวนะหายไปไหนอ่ะเว้ยบอกแล้วว่าไปชั้น7แล้วหน้านี้โอ้มาอยู่นี่คุณผู้ชมอยู่นี่เว้ยแอบในตู้โอ้ยกลัวจัดกลัวจัดอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวจัดถ้ากลัวก็ต้องหาของมาเซอร์ไพรส์หน่อยโอ้อะไรเนี่ยบ้านหลังนี้นี่มันไม่ใช่แล้วฮะอะไรอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอปกติปะเฮ้ยไม่มีอะไรไปเฮ้ย
มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาไวมากโอ้ยโอ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่โอ้ยยา60 61 62เอาสามวันนี้ไปไม่ได้โอ้ my god คุณผู้ชมว้าโอ้โหควันมาควันมาเปิดไฟแอบเลยเหรอแล้วหล่อนแล้วแล้วหล่อนแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันมาห้อง12แล้วคุณผู้ชมถือไวมากแน่ๆจะไปไหนต่อแล้วบอกว่ามันจะไปที่ห้อง99เลยโอ้โหเริ่มสงสัยเริ่มสงสัยในตัวเจ้าหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยมันโหมันเดินไปเรื่อยๆเลยโอ้ยนี่เหมือนเล่นเหมือนเซียนเหมือนเล่นเหมือนเคยเล่นมาโหแล้วเปิดประตูทุกห้องเลยนะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยอ๋อหมอนี่มันเก่งดีเนี่ยนี่มันเริ่มบ้าอะไรกันเนี่ยเจออะไรแปลกๆประหลาดแล้วข้างนอกก็โคตรมืดมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ต้องรีบติดต่อยก้าวด่วนตื๊ดฮัลโหลว่าไงโทรมาทำไมครับฮัลโหลนี่ทหารกองทัพเรือคุณถูกตั้งค่าหัวเอ้ยไม่ใช่เอก้าวอะไรว่าไงอยู่ด้วยคือกูอยู่ดีกูตื่นมาแล้วกูมาเจออยู่ในบ้านล้างอ่ะนี่มึงไปบ้านที่กูส่งจดหมายไปให้อย่างนั้นเหรอกูไม่รู้อยู่ดีกูตื่นมาแล้วกูมาอยู่ห้องบ้านนั้นเลยอ่ะเอาก็ที่เดียวกันนี่มาห้องที่99ดิแล้วมึงอยู่ห้องนั้นเหรอเออห้อง99แต่มันมีผีด้วยอ่ะไม่มีโอ้ที่นี่ต้อนรับโคตรดีไม่แปลกๆเออเดี๋ยวกูไปแล้วกันเออจะกันห้อง99ไว้น้องเออ99สินะได้โอ้ยเพื่อนอีกแล้วอะไรเสียงอะไรโอ้ยเสียงนี้มันมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเอาไปมืดจังอ่ะให้ปิดไฟมีใครอยู่ไหมครับไอ้9โอ้ยเจอหลอนจัมสเกร์เสียงจัมสเกร์จังหวะนี้แหละไฟมาแล้วรีบไปดีกว่าอะไรเฮ้ยวิ่งแล้วนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องเก็บของเหรอโอ้มีรถด้วยโอ้นี่มันรถปอไซโปเปสเปรคาที่ผลิตในปี1998ไม่ใช่หรอเอาล่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้ไอ้ฟ้าหุยมันใกล้เข้ามาห้อง99แล้ว99ครับคุณผู้ชมอันนี้99เหมือนกันแต่ช่างมันเถอะแต่ว่าผมจะทำการจัมป์สแกร์มันห้องนี้โดยใช้เจ้าแอมบัสแล้วแอมบัสป่ะหรือแอมเบอร์น่าจะแอมบัสนะดูดิโอ้ my god ดูเสียงมันดิโคตรน่ากลัวเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ฟ้าดีกว่าคุณผู้ชมฮ่าผีเด็กน้อยผีติงต้องฉันไม่กลัวหรอกเฮ้ยแล้วไม่ไฟมันดับอีกแล้วว่าแล้วไฟตรงนี้เป็นสีแดงเนี่ยเออไปดีกว่าพวกผีแบบเด็กดงเด็กน้อยเฮ้ยอะไรอ่ะมันพุ่งแบบปุ๊บโอ้โหไม่ก็คุณผู้ชมดูมันพาที่จะมาเล่นในบ้านรอเนี่ยต้องเจออย่างนี้ดูมันไม่กล้าไปไหนละเริ่มหลอนเริ่มหลอนจะไปห้อง30ก็ไม่กล้าแล้วบอกว่าเป็นผีเด็กน้อยไงเฮ้ยปากอย่างแซ่บเฮ้ยยังไงเปิดทำยังไงเฮ้ยกำลังคิดอะไรอยู่อ่ะโอ้โห what เพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยววันเพื่อโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ไหวละโอ้ไม่ไปหาแล้วห้อง99แล้วจะโทรให้มันให้มาห้องนี้รู้ว่าไงกันจะไอ้9เอ็งมาห้อง30แล้วไม่บอกไม่ไปหาแล้วกูเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ้านหลังนี้ไม่ได้ตอนนี้กำลังอยู่ห้อง99ชั้นสวรรค์เลยตรงนี้แบบมีสาวน้อยเต็มหมดเลยเนี่ยมามึงลงมาเลยก่อนกูจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วกูเจออะไรก็ไม่รู้รอแป๊บไปนานหน่อยนะเฮ้ยต้องให้ถึงมือฉันตลอดเวลาเลยสินะเจ้าคนนี้เนี่ยเจ้านี่มันมีความสามารถในการเอาชีวิตรอดหรือเปล่าเนี่ยไอ้กล้าไปวะเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่จะรีบไปชั้น99เนี่ย
มาไปต้องไปเลยนะเดินนำไม่ใช่เดินนำไม่เห็นมีอะไรเดินไปเดี๋ยวซ้ายไปเห็นไหมมีอะไรไหมก็ไปนี่ไปนี่ไปอยู่ไหนอ่ะเจ้าไม่อยู่ไหนเฮ้ยเราเรียกอะไรเนี่ยอะไรอ่ะไอ้เก้าคุณไปไม่ได้ไม่ได้มีโอเคครับผมจบใครที่ชอบรายการแกล้งเพื่อนครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยบอกเลยว่าดอกโคตรแกล้งหัวไม่ได้แกล้งไปเก้าเลยเก้าอะไรโอ้ยเก้าแล้วไอ้แม่ไปครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งด้วย